สวัสดีนักเรียนค่ะ Good morning student Good morning class Good morning teacher Good morning Good morning teacher How are you today? I'm fine. I'm fine. Thank you and you? I'm okay. ถามอะไรดีวันนี้ What day is today? คำถามเดิมๆ What day is today? Today is Monday. Monday. How do you spell? Monday. How do you spell it? M-O-N-D-A-Y. M-O-N-D-A-Y. Very good. That's right. And how many students are there in our classroom now? How many students? ก็ถามว่าอะไรคะ How many students? How many ใช้ถามอะไรเอ่ยจำนวนค่ะจำนวนจำนวนอะไรคะมีจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนว่ามีกี่คนมีกี่คนคะคิดเป็นไทยก่อน20คนคำว่ามีภาษาอังกฤษคือ there are คะThere are 20 ยี่สิบอะไรคะ20 student in our classroom ใช่ไหมคะ What is this month? What is this month? เดือนอะไรคะ January มกราคมโอเคคือโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าบทเรียนกันเริ่มจากการบ้านในรอบที่แล้วนะคะเนื่องจากวันกิจประชุมก็เลยสั่งงานไหนใครอ่านแล้วบ้างมีไหมคะใครไปอ่านมาแล้วบ้างน่าจะมีหลายคนอ่านนักเรียนลองอ่านให้ครูปักฟังได้ไหมคะอ่านได้คําไหนบ้างนะคำไหนอ่านไม่ได้เดี๋ยวครูปักจะบอกเดี๋ยวลองอ่านให้ครูปักฟังก่อนจะได้รู้ว่าไปทำการบ้านมาหรือเปล่านะคะare you ready พร้อมไหมคะ are you ready โอเค let's go เริ่มเลยค่ะ cow cow dad brown at me โอเคพอพอค่ะเดี๋ยวอ่านตามครูปักนะคะดูแล้วถ้าจะน่าจะยังไม่นี่กันอ่านตามครูปักนะคะนักเรียนสามารถจดคําอ่านแล้วก็คําแปลลงไปได้เลยไม่ต้องกลัวหนังสือเลอะเปื้อนนะคะยิ่งเลอะยิ่งดีเลยนะคะชี้ตามแล้วก็อ่านตามนะคะ Cow does some small things Cow does some small thingsSmall things. Small things. At home to help our planet. At home to help our planet. He's with of light. He's with of light. When he leaves the room. When he leaves the room. He does not leave the fruit.He does open. And he always. Unplugs TV. And computers. He knows that. When they are on standby.When they are on standby, they also use some electricity. Electricity. He also turns off the taps. He turns off the tap. When he is not using water,
when he is not using water. He has a shower. He has a shower. Not a bath. Not a bath. He remembers. He remembers. To reuse thing too. To reuse thing too. Two. He used glass bottles. He used glass bottles. And plastic bag again. And plastic bag again. ทีนี้ลองอ่านเองสักรอบหนึ่งอ่านเองสักรอบหนึ่งนะคะถ้าคำไหนอ่านไม่ได้เดี๋ยวช่วยนะคะฝึกอ่านนะคะพร้อมหรือยังคะ Are you ready? Yes. Okay. One, two, go. How does someone know when he leaves the room? Does not the fridge open? Can he away? Unplug TV. Computer. He knows that. They are on standby. He has to turn off the tap. When he is not using water, he has a shower. He remembers to drink glass bottle and plastic bag again. นะคะบางคนก็อ่านได้ดีอ่านได้เกือบคล่องนะคะบางคนที่อ่านยังไม่คล่องนะคะให้ฝึกอ่านเวลาพาอ่านแล้วนักเรียนสามารถจดคำอ่านไว้ได้นะคะทีนี้เรามาดูมาช่วยกันแปลสิคะมาช่วยกันแปลนักเรียนดูภาพด้านข้างมีอยู่4ภาพมีภาพอะไรบ้างนักเรียนเห็นภาพอะไรบ้างข่าวถอดปลั๊กทีวีข่าวคนนี้ชื่อในข่าวนะคะถอดปลั๊กทีวีทำอะไรอีกแล้วก็ถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ครับเฮ้อถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์อาบน้ำโดยวิธีแบบไหนประหยัดน้ำประหยัดฝักบัวอาบน้ำฝักบัวเขาเรียกว่า take the shower ใช่ไหมคะเขาเรียกว่า take a shower ถ้าแบบอ่างอาบน้ำล่ะถ้าอาบมันต่างกันใช้ต่างกันนะคะ take a shower คืออาบแบบฝักบัวนะคะถ้าอาบแบบตักเอาขันตักอาบอย่างเงี้ยอาบในอ่างลงในอ่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะ take อะไรคะTake a bath ก็คืออ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งเขาทำอะไรเนี่ยเขาทำอะไรคะนักเรียนเนี่ยนายคนเนี้ยรีไซเคิลขวดอ๋อรีไซเคิลกลาสบอทเทิลนำขวดแก้วใช่ไหมคะก็เอามาทำอะไรนักเรียนคิดว่าเขาทำอะไรเนี่ยเอามาใส่เอาไปเลี้ยงปลาฮะเลี้ยงปลาเหรอครับลาหรอและเลี้ยงปลาอาจจะเป็นได้หลายอย่างบางอาจจะดูผิดได้เอามาเลี้ยงปลามาเป็นขวดโหลเลี้ยงปลาก็ได้นะก็มีนะก็ได้อยู่มาเลี้ยงปลาโอเคทีนี้เรามาดูนะคะที่เขาแปลมันแปลว่าอะไร
เรียนลองคอยจดตามนะคะ How does some small things at home to help our planet? How นะคะ does ดูกับ does some small things นะคะทำสิ่งเล็กๆน้อยๆ at home ที่บ้านที่บ้าน to help to แปลว่าถึงนะคะถึงหรือเพื่อก็ได้เพื่อที่จะอะไรคะ help ช่วยโลกช่วยคำนี้ our คำนี้อ่านว่า our แปลว่าของเรานะคะเพื่อที่จะช่วยโลกของเรานะคะ planet คือโลกใช่ไหมคะทำไมจำไม่ได้ให้จำไว้นะคะแต่ให้เขียนไว้ he switch off light switch off แปลว่าอะไรคะ switch off ปิดนะคะ switch off ก็คือปิด light แปลว่าไฟปิดไฟ when คำนี้ไม่ได้อยู่ต้นประโยคนะคะมันอยู่กลางประโยคทำหน้าที่เชื่อม2ประโยคเข้าด้วยกันนะคะ when แปลว่าเมื่อเมื่อเขาใช่ไหมคะเขาผู้หญิงผู้ชายตัวนี้มีผู้ชายนะคะถ้าผู้หญิงใช้อะไรนะ she leave แปลว่าอะไรคะ leave leave แปลว่าออกจากนะคะเขาปิดไฟเมื่อเขาเป็นไงคะออกจากห้อง he does not leave the fridge openเขาไม่สามารถออกจากห้องได้โดยที่เขาไม่อะไรคะปิดไฟไม่ปิดไฟตู้เย็นฟริจก็คือตู้เย็นเปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ and he always unplug TV always แปลว่าอะไรคะเสมอแปลว่าอะไรเอ่ยทำตลอดเป็นประจำนะคะใช้กับมันอยู่ใน present simple นะคะ present simple นะคะมันจะตามหลังประธาน I always get up at 6 o'clock ฉันมักจะตื่นนอนตอน6โมงอยู่บ่อยๆนะคะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ให้สัก 100% แล้วกันเขามักจะถอดปลั๊กทีวีทุกครั้งนะคะแล้วก็ปลั๊กคอมพิวเตอร์เมื่อเขาเลิกใช้แล้วเลิกดูทีวีแล้วเขาก็จะถอดปลั๊กทันทีนะคะ he know that when they are on standby แปลว่าอะไรคะประโยคนี้เขารู้ว่าถ้าอยู่ในโหมด standby พวกเขาก็ใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะเขารู้ว่าเมื่อไรที่ไฟฟ้ามัน standby มันใช้งานอยู่เนี่ยแสดงว่ามันมีไฟมันกำลังใช้ไฟอยู่ไม่ว่านักเรียนจะเสียบปลั๊กไว้นักเรียนกดปิดรีโมทใช่ไหมคะแต่ไฟสแตนด์บายเนี่ยที่ทีวีมันก็ยังขึ้นอยู่แสดงว่าไฟฟ้า